นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคและนายบัญญัติบรรทัดฐานรองประธานสภาที่ปรึกษาพรรคได้เดินทางมาที่ตลาดบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยนายณรงค์จันทนประดิษฐ์ผู้สมัครส.ส.นนทบุรีเขต2พรรคประชาธิปัตย์หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งซ่อมส.ส.แทนนายสมบัติสิทธิกรวงศ์ส.ส.นนทบุรีเขต2พรรคประชาธิปัตย์ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโดยได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเป็นจำนวนมากท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการเดินทางหาเสียงมีหญิงสวมเสื้อสีแดงคนหนึ่งได้ตะโกนออกมาด้วยอารมณ์ที่ไม่พอใจว่านายกรัฐมนตรีหนีทหารแต่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นตามมาค่ะจากนั้นคณะของนายกรัฐมนตรีได้เดินทางช่วยผู้สมัครหาเสียงต่อที่ตลาดปากเกร็ดซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องรักษาพื้นที่เดิมเอาไว้ให้ได้เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ส.ส.ในพื้นที่ดังกล่าวในนับตั้งแต่ปี2535นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังไม่กังวลกับการถูกต่อต้านเพราะทุกคนสามารถแสดงออกได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องไม่ทำผิดกฎหมายและส่วนตัวพร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว